เราทุกคนมีนิสัยแย่ๆติดตัวนะครับรวมถึงนิสัยการกินด้วยมันทำให้เราสุขภาพแย่แล้วก็ลดน้ำหนักได้ยากวันนี้ไปอ่านเจอบทความดีๆเดี๋ยวมาแปลให้ฟังแนะนำทิปที่ช่วยแก้นิสัยการกินแย่ๆเหล่านั้นนะครับข้อแรกคือกินเร็วเกินไปการที่เรากินเร็วเกินไปเนี่ยมันทำให้เรากินเยอะเกินเหตุกว่าจะรู้สึกอิ่มก็กินเยอะเกินไปแล้วได้แคลอรี่เกินทำให้อ้วนง่ายด้วยทิปที่เขาแนะนำนะครับก็คือเวลาเรากินแต่ละคำอะครับกลืนให้เสร็จก่อนค่อยตักคำต่อไปคือผมสังเกตตัวเองเวลาเรากินเนี่ยระหว่างที่เราเคี้ยวคำแรกเนี่ยช้อนเราเนี่ยก็จะตักคำที่สองไว้รอละพอเรากลืนคำแรกปุ๊บแล้วก็ใส่ปากคำที่สองต่อเลยอย่างรวดเร็วแล้วบางทีเคี้ยวเนี่ยก็แบบเคี้ยวนิดเดียวก็กลืนละมันทำให้เรากินเร็วมากเทคนิคของเขาก็คือเวลาเราเคี้ยวคำแรกอยู่ครับอย่าเพิ่งตักคำที่สองอะเคี้ยวคำแรกให้เสร็จกลืนลงไปก่อนค่อยตักคำที่สองมันก็จะช้าลงแล้วก็ระหว่างที่กินเนี่ยกลืนไป 2-3 คำแล้วเนี่ยก็มีการจิบน้ำบ้างนะครับขั้นกลางไว้มันจะได้ชะลอความเร็วลงสุดท้ายก็คือกำหนดระยะเวลาการกินของเราพยายามกินให้ได้ตามกำหนดเวลานั้นอย่ากินเร็วเกินไปเช่นเรามีเวลาพักเที่ยงชั่วโมงนึงไม่ใช่แบบเฮ้ยรีบกิน5นาที10นาทีเสร็จจะได้ไปทำอย่างอื่นไม่ใช่นะครับเขาก็บอกว่าให้กำหนดว่าเราจะกินสัก15-20นาทีพอเราเซตเวลาแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะกินช้าลงเองให้มันครบ20นาทีก็เป็นการฝึกตัวเองนะครับข้อที่2คือ mindless eating นะครับก็คือกินแบบว่าเหมือนกินแบบไม่มีโฟกัสกับการกินอ่ะกินแล้วทำอย่างอื่นไปด้วยเช่นขับรถไปกินไปดูทีวีดูหนังหรือทำงานไปด้วยกินไปด้วยซึ่งมันอาจจะเกิดจากการที่เราไม่มีเวลาเราเร่งรีบหรือบางทีเราก็ติดนิสัยที่จะทำหลายๆอย่างควบคู่กันซึ่งแน่นอนครับมันจะคล้ายๆกับข้อแรกคือมันทำให้เรากินเยอะเกินไปโดยที่เราไม่รู้ตัวมันทำให้เราลืมหิวลืมอิ่มไปเลยอ่ะกินไปเรื่อยๆนะครับเทคนิคที่เขาแนะนำนะครับมีอยู่2อันอันแรกก็คือเราต้องจัดเวลาการกินครับมองการกินเนี่ยคืองานหนึ่งในชีวิตอ่ะเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเรายุ่งทุกอย่างต้องกินขณะขับรถต้องกินขณะทำงานยุ่งไปหมดไม่มีเวลากินเลยเนี่ยมันเสียต่อสุขภาพเราและลดน้ำหนักก็ยากขึ้นด้วยและจัดสัดส่วนจานอาหารให้เสร็จก่อนกินคือตักมาให้เรียบร้อยแล้วก็มองดูว่าโอเคปริมาณขนาดนี้แหละโอเคแล้วเรากินแค่นี้พอถ้าไม่งั้นเนี่ยอย่างคนไทยเราถูกไหมมีข้าวจานหนึ่งแล้วมีกับข้าวเพียบเลยถ้าเรากินไปแล้วทำอย่างอื่นทำงานไปด้วยดูทีวีไปด้วยเนี่ยมันจะกินเรื่อยๆแล้วเราไม่รู้ว่าเรากินไปเยอะขนาดไหนปัญหาที่3นะครับก็คือนิสัยที่เราแยกไม่ออกระหว่างหิวกับอยากบางทีเราไม่ได้หิวนะเราแค่กินตามความอยากซึ่งนี่แหละมันเป็นปัญหาใหญ่เลยแล้วทุกวันนี้นะครับสิ่งยั่วยุรอบตัวมันเยอะมากมันทำให้เรากินด้วยความอยากมากกว่าความหิวทิปที่เขาแนะนำนะครับข้อแรกก็คือพยายามตัดสิ่งเร้าออกไปครับเช่นถ้าเรารู้ตัวว่าเข้าเฟซแล้วเจออาหารอะไรบ่อยๆเนี่ยสังเกตนะยิ่งเรากดดูสักครั้งหนึ่งเรื่องอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาเพียบเลยเรื่องเพจอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็แนะนำว่านะอันนี้ผมแนะนำเพิ่มเองนะก็ไป unfollow ก่อนนะครับไอ้พวกอาหารญี่ปุ่นพวกอาหารโฆษณาต่างๆที่เราชอบกินเนี่ยอย่าเพิ่งไปกดดูมันบ่อยยิ่งดูมันยิ่งมามันยิ่งยั่วเราก่อนกินทุกครั้งฝึกถามตัวเองว่านี่เราหิวหรืออยากวะเนี่ยคือตามทฤษฎีเลยนะตามทฤษฎีคือถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่ได้หิวนะเราแค่อยากถามตัวเองเสร็จปุ๊บเราจะได้ยั้งใจได้แต่พอมันถึงเวลานั้นจริงๆเนี่ยโอเคถึงมันจะห้ามใจไม่ได้แต่อย่างน้อยเราได้ถามแล้วนะมันก็ได้ยั้งตัวเองไว้หน่อยนึงอาจจะสุดท้ายก็อาจจะกินเหมือนเดิมนะแต่อย่างน้อยเราก็รู้ตัวว่าเฮ้ยเรากินเพราะอยากนะแล้วข้อแนะนำเทคนิคข้อที่3ครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีมากเลยก็คือไม่ใช่แค่เช็คคุณภาพอาหารและปริมาณอาหารที่กินแต่เขาให้เช็คอารมณ์ของตัวเราด้วยครับว่าก่อนกินและหลังกินรู้สึกยังไงคือก่อนกินแน่นอนก็รู้สึกอยากหรือรู้สึกหิวเนี่ยให้เราถามตัวเองดูแต่เขาบอกว่าให้เราลองเช็คอารมณ์หลังกินดูว่าหลังกินเข้าไปเนี่ยเราเป็นยังไงบ้างเช่นกินไปแล้วรู้สึกไม่แน่นมากมีความสุขไอ้เงี้ยถือว่าโอเคใช้ได้นะไม่ได้แย่แต่ถ้าเกิดหลังกินไปคุณรู้สึกแน่นแล้วคุณรู้สึกแบบทำไมฉันต้องกินด้วยวะรู้สึกผิดมากเลยเนี่ยตั้งใจมาตลอดไม่น่ากินเลยเคยเป็นใช่ไหมผมก็เคยคือเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างน้อยเราจะได้รู้ตัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์นี้ในครั้งหน้าเราจะรู้เลยว่าถ้าเรากินไอ้นี่เข้าไปนะเดี๋ยวเราก็ต้องเศร้าเดี๋ยวเราก็ต้องจุกเดี๋ยวเราก็ต้องแบบมานั่งเสียใจถ้าเรามีการเช็คตัวเองอย่างนี้นิดนึงครับรอบหน้าที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเราจะได้ยั้งตัวเองได้นิสัยเสียข้อที่4ครับก็คือการกินตามอารมณ์กินตามอารมณ์เนี่ยมันจะแล้วแต่บุคคลนะบางคนมีความสุขกินบางคนมีความทุกข์กินบางคนเครียดบางคนผิดหวังกินผมเนี่ยเป็นประเภทง่วงกับเหนื่อยแล้วจะกินอย่างเงี้ยมันก็ต้องเช็คตัวเองว่าเราเป็นประเภทไหนวิธีแก้ก็เหมือนเดิมเลยครับถามตัวเองก่อนว่านี่เรากินเพราะหิวหรือเรากินเพราะอยากหรือเรากินเพราะอารมณ์เราหงุดหงิดหรือเรากินเพราะเราง่วงนอนถ้าเราถามตัวเองเสร็จปุ๊บรู้ทันตัวเองได้ทันท่วงทีเนี่ยบางทีเราก็หยุดการกินครั้งนั้นได้แต่โอเคสมมุติมันหยุดไม่ได้จริงๆนะครับเขามีคำแนะนำว่าให้เราหากิจกรรมอย่างอื่นทำครับซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนถ้าเช็คว่าอยากกินเพราะเครียดอย่างเงี้ยถ้าเกิดรู้ตัวเสร็จปุ๊บไม่ต้องกินครับไปออกกำลังกายช่วยได้ไปเล่นโยคะไปนั่งสมาธิ
คุยกับเพื่อนหรือบางทีแค่เดินไปเดินมาความอยากอาหารเหล่านี้ก็ลดลงแล้วก็ลองทดสอบดูและเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือไม่มีความสามารถไม่มีทักษะในการทำอาหารมันกลายเป็นว่าต้องซื้อของกินเรื่อยๆแล้วบางทีซื้อของกินแน่นอนมันก็อาจจะไม่ได้คุณภาพดีเท่ากับเราทำกินเองนะครับเขาบอกเขาแนะนำตรงนี้นะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะเราสามารถกินอาหารนอกบ้านได้บ้างถ้าเราสามารถเลือกกินเองเป็นแต่ถ้าเราทำเองได้เทคนิคเริ่มต้นง่ายๆเนี่ยก็คือพยายามทำจากเมนูง่ายๆก่อนและจัดห้องครัวให้มันสะอาดสะอ้านหลายๆครั้งทำอาหารมันก็ไม่ได้ยากมากแต่ที่เราไม่ค่อยอยากทำเนี่ยเพราะบางครั้งห้องครัวมันไม่สะอาดอุปกรณ์มันไม่พร้อมมันทำให้เราไม่ค่อยอยากทำอาหารด้วยถ้าเราดูแลห้องครัวให้สะอาดจัดอุปกรณ์ให้พร้อมเนี่ยเราจะอยากทำเองแล้วมันก็ไม่ได้ทำยากเลยและฝึกเลือกวัตถุดิบให้เป็นครับซื้อของดีๆเข้าบ้านพอเราซื้อของดีๆเข้าบ้านเราเลือกเป็นเนี่ยเราจะอยากเลือกซื้อต่างสิ่งต่างๆเข้ามาแต่ถ้าเราดันเลือกไม่เป็นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนดีไม่ดีเราก็ไม่อยากซื้อหรือบางทีไปซื้อของอ้วนๆเข้าบ้านอีกมันก็เกิดปัญหาได้ทิ้งท้ายบทความนี้เขาบอกว่าอะไรก็ตามที่เราเริ่มต้นใหม่มันยากเสมอครับนิสัยแย่ๆที่เรามีติดตัวเนี่ยมันมีมานานแล้วเพราะเราจะแก้นิสัยเหล่านี้ช่วงต้นมันแลดูยากแต่ถ้าเราทำผ่านไปได้สักพักนึงพอเราได้นิสัยใหม่มาแล้วเนี่ยมันจะทำเป็นเรื่องอัตโนมัติเลยทุกอย่างจะง่ายมากหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้เราเอาไปปรับใช้แก้นิสัยการกินของเราให้ดีขึ้นได้นะครับแล้วพบกับคอนเทนต์สุขภาพดีๆได้ใหม่ในครั้งหน้าอย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ